ความจริงพีคยิ่งกว่าค่ะควีนดาว TikTok ออกมาโพสต์คลิปจบสิ้นดราม่าลั่นขอให้เจริญเจริญต้องบอกเลยค่ะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ได้อย่างมากๆเลยค่ะกรณีที่คุณควีนค่ะดาว TikTok ออกมาโพสต์คลิปร้องห่มร้องไห้เสียใจที่คุณบ๊อบบี้ 3.50 ค่ะเขาได้ประกาศโสดกลางรายการค่ะทั้งที่เธอก็งงว่าจะโสดได้ยังไงในเมื่อทั้งคู่เนี่ยคบกันอยู่พร้อมยังมีหลักฐานเป็นภาพหวานๆของทั้งคู่ที่ใช้ชีวิตแบบสวีทหวานด้วยกันมาตลอดระยะเวลา2ปีนั่นเองค่ะก่อนจะเจอเรื่องราวภาคต่อค่ะเมื่อมีสาวๆหลายคนทักมาบอกว่าคบกับผู้ชายคนนี้อยู่เหมือนกันแถมยังมีตัวจริงของผู้ชายอยู่ที่บ้านอีกด้วยค่ะเอายิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยว่าเขาเนี่ยจะมีตัวจริงอยู่ที่บ้านได้ยังไงเพราะระยะเวลาที่คบกันเนี่ยมันก็นานเหมือนกันและคุยโทรศัพท์กันตลอดวิดีโอคอลกันตลอดแล้วคนที่บอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะไปอยู่มุมไหนของบ้านถึงจะไม่รู้เรื่องราวนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะล่าสุดวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเลยค่ะทางคุณควีนค่ะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปล่าสุดสรุปดราม่าเรื่องนี้ค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครคือตัวจริงใครเป็นใครกันแน่เราคบกันมา2ปีเนี่ยคบกันได้ยังไงมีช่วงเลิกกันบ้างไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเรียกได้ว่าคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปสรุปมหากาพย์สรุปดราม่าและจบดราม่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณควีนและคุณบ๊อบบี้นั่นเองค่ะคลิปจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะและวันนี้มันก็ควรมาถึงสรุปดราม่ามหากาพย์ใครคือตัวจริงสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะฉันกับนางเราคบกันมา2ปีแต่ในระยะเวลา2ปีเนี่ยมีการเลิกรากันไปครั้งหนึ่งเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากมีแฟนฉันต้องการอะไรที่มันโอเพ่นที่มันเปิดเผยที่คนอื่นรับรู้ได้ว่ามีผัวแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรแต่มันจะมีช่วงนึงที่ฉันน่ะคือฉันน่ะอยากเป็นนักร้องฉันก็เลยไปเดินทำตามความฝันโดยการที่จะเป็นนักร้องแล้วช่วงนั้นน่ะนางกับฉันเรามีปัญหากันบ่อยมากกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอ่ะทำไมไม่อยากให้เป็นนักร้องแต่เข้าใจฟีลนักดนตรีป่ะมันก็จะมีอิดออดนิดนึงแต่ตัวเองเป็นนักดนตรีแต่พอมาถึงตอนนี้กูก็เก็ตฟีลแล้วว่าทำไมถึงแบบบล็อกบ่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ว่านางไปออกรายการแล้วนางบอกว่าตัวเองโสดฉันเห็นคิดฉันก็แบบโสดได้ยังไงอ่ะโสดได้ไงคบกันก็เลยออกมาโพสต์ว่าเสียใจความพีคมันอยู่หลังจากนั้นค่ะพอโพสต์ปุ๊บก็คือมีสาวๆอีกหลายคนก็ออกมาแบบว่าเหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเลยแม่จ๋าเขาชอบออกตังค์แม่ชอบคอสเสียวนู่นนั่นนี่อีกเยอะแยะมากมายแต่พีคในพีคคือมันมีเพื่อนนางอ่ะมาเม้นเหมือนประมาณว่าฉันมันก็เป็นได้แค่ชู้ตัวจริงเขาอยู่บ้านค่ะเขาคบมา 2-3 ปีอีนี่ก็คืองงยิ่งกว่าว่ามีเมียตอนไหนคอหากันตลอดโทรหากันตลอดไปอยู่มุมไหนของบ้านอยู่ไหนก็คืองงเป็นไก่ตาแตกนะคะแล้วก็ให้ทีมไปสืบไปค้นหาอะไรมาแล้วก็เรื่องจริงนางมีคนอยู่ที่บ้านจริงๆคบหากันมาประมาณ3ปีนี่แหละอีนี่พอรู้ก็เลยพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนก็ไม่เอาค่ะพอค่ะซวยขนาดนี้ไม่จะเป็นต้องไปใช้ผัวรวมกับใครคือคุณรู้สึกว่าควีนคิดถูกที่ควีนออกมาโพสเพราะว่าถ้าควีนไม่โพสเนี่ยควีนจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าเขามีคนอยู่ที่บ้านแล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องอะไรมากมายก่ายกองที่เขาทำควีนก็เลยอยากจะขอบคุณตัวเองว่ามึงทำถูกแล้วควีนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือควีนอยากจะขอขอบคุณทุกคนแบบควีนดีใจมากที่ทุกคน DM มาให้กำลังใจหรืออะไรควีนเห็นหมดทุกคนเลยนะคะโอ้ my god ขอบคุณมากจริงๆค่ะรักทุกคนมากๆที่อยู่ข้างๆกันมาไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตไหว้ค่ะขอบคุณมากจริงค่ะและในส่วนของคนที่แบบว่าเดี๋ยวก็กลับมาคบกันไม่จ้ะดูหน้าด้วยดูผมสวยขนาดนี้เดินออกไปหน้าปากซอยมีคนจีบแล้วชาใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าหยอกนะคะควีนก็แฮปปี้ดีนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะก็จะขออยู่แบบสวยมั่นใจไม่กลัวแบบนี้ต่อไปค่ะซึ่งหลังจากนั้นค่ะคุณควีนค่ะก็ได้มีการโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะประกาศว่าจบเรื่องราวนี้ค่ะว่าไม่มีอะไรที่น่าเสียใจกับคนแบบนี้ค่ะในเมื่อคุณมีคนอยู่ที่บ้านแต่ยังกล้ามั่นที่จะบอกว่าตัวเองโสดแค่นี้ก็น่าคิดแล้วนะคะคุณไม่สามารถที่จะหยุดมีเพศสัมพันธ์กับใครหลายคนได้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาดูออกขอให้โชคดีในการใช้ชีวิตแบบนี้ขอให้คุณมีความสุขค่ะคุณบีบีส่วนสาวๆคนไหนที่จะคุยหรือยังคุยอยู่ลองดูค่ะคนนี้เขาโอนเงินเก่งเดี๋ยวเขาโอนตังค์ไปให้ใช้ค่ะพอแล้วไม่โพสแล้วจบสวัสดีค่ะ
นอกจากนี้ค่ะคุณควีนยังได้โพสต์แคปชั่นอีกค่ะว่าในช่วงเวลาทั้งหมดที่เกิดเรื่องขึ้นค่ะหรือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่คบกันมาเนี่ยคุณควีนบอกว่ายอมรับตรงๆเลยว่าก็รักผู้ชายคนนี้มากเหมือนกันยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราค่ะในเมื่อคุณยังหยุดใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปค่ะขอให้ชีวิตของคุณบ๊อบเจริญค่ะอ่ะนี่ก็เป็นการโพสต์สรุปดราม่าต่างๆของคุณควีนดาวติ๊กต็อกนั่นเองค่ะในฝั่งของสาวควีนเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดทุกดราม่าทุกประเด็นที่หลายคนสนใจแล้วก็สงสัยค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและจบไปยังไงค่ะส่วนฝั่งของคุณบ๊อบบี้นั้นยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจดราม่าก็จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ